วัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ชนาธิปพอใจผลงานกับคาวาซากิฟอนตาเร่ชี้เริ่มเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นแล้วชนาธิปสงกสินนะครับมิดฟิลด์ชาวไทยของคาวาซากิฟอนตาเร่เปิดเผยว่าตนพยายามมีส่วนร่วมเกมรุกให้มากที่สุดหลังได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริง11คนแรกในเกมที่ทีมบุกไปเจ้ากับกัมบะโอซาก้า 2-2 ในศึกเจลีก2022โดยเกมนี้ต้นสกัดของชนาคุงอย่างคาวาซากิฟอนตาเร่เกือบที่จะต้องพ่ายแพ้เข้าเสียแล้วนะครับหลังตกเป็นฝ่ายถูกนำไปก่อนจากการทำประตูของยูกิยามาโมโตะในนาทีที่34ก่อนที่ทีมจะมาไล่ตีเสมอ 1-1 จากเทนส์มิยากิในนาทีที่75ทว่าหลังจากนั้น2นาทีเจ้าถิ่นก็มาพลิกขึ้นนำจากโคสึเกะโอโนเซะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนจบเกมในช่วงนาทีบาปนะครับนั่นก็คือ 90+5 คาวาซากิฟอนตาเร่ก็มาได้ประตูส้มหล่นแล้วก็เป็นเลอันโดดามิยาวยิงให้ทีมตีเสมอเป็น 2-2 ช่วยให้ทีมรอดปราชัยไปแบบวุ่นๆราวกับปาฏิหาริย์โดยบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของชนาธิปสงกสินที่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไปทั้งหมดนะครับ58นาทีโดยดาเตะชาวไทยได้กล่าวไว้ว่าการที่ได้ลงเล่นติดต่อกันนะครับแน่นอนว่าพวกเรามีการเหนื่อยล้าแน่นอนแต่การเหนื่อยของพวกเราก็ต้องพยายามสู้แม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็สู้และไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้โค้ชก็บอกว่าอยากให้ผมสร้างสรรค์โอกาสให้กับการเล่นเกมรุกให้มากที่สุดและพยายามมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกให้มากๆแน่นอนผมเองก็พยายามทำตามในสิ่งที่โค้ชบอกและพยายามเล่นให้เป็นตัวเองมากที่สุดวันนี้ก็รู้สึกดีที่มีส่วนร่วมกับเกมนะครับตลอดการย้ายมาร่วมทีม1เดือนกว่าๆแล้วและผ่านไปถึง5เกมผมมองว่าในทุกๆที่ที่เราไปมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบแท็กติกและวิธีการเล่นในแต่ละทีมที่โค้ชต้องการก็ต่างกันนะครับซึ่งผมเองก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดสุดท้ายแล้วการปรับเข้าหากันเวลาเล่นด้วยกันมันก็จะทำให้เรารู้กันมากขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าเราปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับมากกว่าในช่วงแรกและรู้คอนเซปต์ของทีมว่าทีมต้องการอะไรในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะครับในศึกเจลีก2022คาวาซากิฟอนตาเร่ลงเล่นไปแล้ว5นัดมี10คะแนนนะครับเท่ากับโยโกมาเอฟมูรินอสทีมจ่าฝูงและมีโปรแกรมนัดต่อไปด้วยการเปิดบ้านเจอกับนาโกย่าแกมบัสเอในวันที่12มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 15.00 นาฬิกานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชนาธิปด้วยนะฮะเริ่มปล่อยของสกิลเริ่มติดชนาธิปโชว์ลากหลบแม้โดน2แข้งกัมบะไล่ตามประกบติด5คนยังเอาไม่อยู่ชมชนาธิปแบกเกมรับกัมบะโอซาก้าก่อนใจคิรพัฒน์สุดเฉียบแต่จบอย่างห่วยชมจังหวะชนาธิปสงกสินนะครับเลี้ยงหลบผู้เล่นกัมบะโอซาก้าที่ล้อมอยู่ถึง5คนพร้อมแทงทะลุช่องสุดสวยให้กับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะบุกไปเสมอ 2-2 ในศึกเจลีกนัดที่5นะครับคนหลงหลังจากจบเกมเจลีก2022นัดที่5คาวาซากิฟอนตาเร่ต้นสกัดของชนาธิปสงกสินบุกไปเสมอกับกัมบะโอซาก้า 2-2 เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก5นัดหลังรองเจอฝูงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเมสซี่เจจะไม่สามารถยิงหรืออัสซิสต์ได้ตลอด57นาทีที่ลงเล่นแต่ถ้ามิดฟิลด์ทีมชาติไทยในวัย28ปีก็มีจังหวะเลี้ยงหลบและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในการเล่นเกมรุกหลายครั้งโดยสำหรับจังหวะที่ทำให้แฟนบอลในรังเหย้าของกัมบะโอซาก้าฮึ่มฮาสุดๆจากจังหวะ1นะฮะนั่นก็คือในนาทีที่40โดยชนาธิปทำเกมโต้กลับเร็วให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่ก่อนที่จะแหวกวงล้อมผู้เล่นของเจ้าถิ่นถึง5คนนะครับก่อนแทงทะลุช่องสุดสวยให้กับไดยะโทโนะสปีดไปจิ้มบอลเข้ากรอบเขตโทษกลางประตูให้กับเลอันโดดามิยาวแต่ยิงไม่โดนไปอย่างน่าเสียดายนะครับถ้าหากโดนนี่อาจจะตุงตาข่ายไปแล้วเรียกได้ว่าช็อตนี้เป็นช็อตฮือฮานะครับเรียกได้ว่าแฟนบอลฮือฮาทั้งสนามเลยนะฮะสกิลเริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้ชนาธิปเริ่มปล่อยของแล้วนะครับสุดยอดจริงๆทำเกินคนอาทีเด็กแกบอลประจวบยั่วใส่แฟนบอลการท่าเรือล่าสุดสำนึกผิดแล้วบอลบอยของพีทีประจวบ FC ทำท่าล้อเลียนยั่วประสาทแฟนบอลกันทะเลือ FC ระหว่างเกมไทยลีกเมื่อวานนี้ทำเอากองเชียร์ทีมเยือนเดือดสุดท้ายออกมาไหว้ขอโทษแล้วนะครับการทะเลือ FC บุกพ่ายพีทีประจวบ FC 1-0 ในศึกรีโวลไทยลีก2021-2022นัดที่24โดยต่อพิฆาต
ได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษของวิลเลนส์โมต้าในนาทีที่18ทำให้11เกมในช่วงเล็กที่2นับรวมทุกรายการของสิงห์เจ้าท่าชนะเพียง1แมตช์รั้งอันดับที่8ส่วนเจ้าถิ่นประจวบเก็บเพิ่มเป็น27คะแนนรั้งอันดับที่12ยันไรก็ตามมีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นในแมตช์นี้จากการเปิดเผยแพร่คลิปของแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าที่ใช้ชื่อ Facebook ว่านอนนิมรังสรรค์นะครับเกี่ยวกับเด็กเก็บบอลของต่อพิฆาตที่มีการทำท่าล้อเลียนยั่วโมโหใส่แฟนบอลการท่าเรือราวๆ33วินาทีทำให้แฟนบอลทีมเยือนโมโหจนมีการพูดจาคำหยาบคายใส่กันอย่างไรก็ตามหลังจบเกมทีมงานของพีทีประจวบได้พาเด็กบอลบอยคนดังกล่าวเข้ามาขอโทษเหล่าผู้เล่นคนที่12ของการท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหตุดังกล่าวทั้งหมดก็จบลงไปได้ดีก็เรียกได้ว่ามีคลิปให้ได้ชมกันนะฮะเรียกได้ว่าเต้นนะฮะแล้วก็ยั่วนั่นเองนะครับเด็กเก็บบอลนี่ก็เก๋าจริงๆนะโอ้โหงานเข้าพี่ซิโก้โควิดทำพิษพี่ซิโก้ชวดคุมฮองอันก่อนบุกพ่ายทรงลาม 2-0 ในศึกวิลีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับติดโควิดพลาดกลุ่มทีมฮองอันยลายข้างสนามเกมบุกพ่ายทรงลามเฮืองอัน 2-0ร้อยชัย3เกมติดต่อกันแล้วในศึกวีลีกเรียกว่าผู้สุขเข้าผู้เสาแทรกจริงๆนะฮะสำหรับฮองอัญญาลัยทีมดังในศึกวีลีกหลังเฮดโค้ชคงเก่งอย่างโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมซึ่งถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงทำหน้าที่ข้างสนามได้ในเกมที่บุกไปเยือนซองลามเฮืองอันในเกมลีกนัดที่3ณสนามวินสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยผลสุดท้ายแล้วฮองอันเดลายที่ไร้โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองข้างสนามเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซองลามเฮืองอันไปด้วยสกอร์ 2-0 โดยเจ้าถิ่นได้ประตูจากฟังซุนนัมในครึ่งแรกนะครับและฟานวันดิกในช่วงครึ่งหลังทำให้ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆของทัพฮองอันเดลายหลังผ่านไป3เกมเก็บได้แค่2แต้มจาก3นัดรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนนโดยยังไม่สามารถเบิกสกอร์ได้แม้แต่ลูกเดียวแถมโค้ชซิโก้ยังดันมาติดโควิด-19 อีกต่างหากต้องลุ้นว่าจะหายทันกลับมาคุมทีมในนัดถัดไปหรือไม่โดยสำหรับนัดต่อไปของฮองอันเดลายของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะเปิดบ้านพบกับเวียดเทลในศึกวีลีก2022แข่งขันกันวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 17:00 นาฬิกานะครับก็ขอให้ซิโก้หายจากการติดโควิดเร็วๆนะครับรีบกลับมาคุมทีมข้างสนามโดยไวที่สุดนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7มีนาคมนะครับชนะทิพย์に入るところ高尾が追いかけますชนะทิพย์今かわしながらボールを隠しながらバックスに抜けますชนะทิพย์スペースへ出す遠野追いつけばチャンスになるが中入れたレアンドロ・ダミアン